การปรากฏตัวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกผ่าน Facebook Live p เพ e ของตัวเองครั้งแรกไม่ฮือฮาเท่าไหร่นักทั้งที่เลือกวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนย้อนไป14ปีก่อน28กุมภาพันธ์ปี2551คือวันที่พี่ชายอดีตนายกทักษิณชินวัตรกลับมกราแผ่นดินไทยนั่นเอง ซึ่งในวันนั้นทักษินก็อยู่ที่ไทยเพียง5เดือนเท่านั้นก่อนไม่ได้กลับมาประเทศไทยอีกดังนั้นการเลือกวันที่28กุมภาพันธ์จึงมีนัยยะการเมืองซ่อนอยู่ไม่ใช่เพียงเลิกสะดวกแน่นอนทั้งนี้มีการมองสองปัจจัยที่ยิ่งลักเลือก Facebook Live ครั้งแรกคือกระแสของพี่ชายเริ่มลดลงในระยะหลังที่ความฮือฮาและเอติดตามลดลง ทำให้ยิ่งลักษ์ณชิงใช้โอกาสนี้อีกด้านเพื่อส่งสัญญาณถึงคนในพักหลังมีกระแสข่าวว่าสอสอเพื่อไทยถูกดูดหรือเรียกว่ากำลังเลือดไหลแถมบรรดาบ,บ้านใหญ่ที่ไปอยู่พักฝั่งรัฐบาลก็ไม่มีท่าทีจะกลับมาพักเพื่อไทยมองไปไกลกว่าเรื่องวันสัญ,ญลักษณ์คือ ทีมเบื้องหลังที่ล้วนเป็นขุนพลอดีตพักไทยรักษาชาติหรือทอสอชเอพราะพิธีกรที่สัมภาษณ์กายพงกเกษมศสัตยาประเสริฐก็คืออดีตโฆศกพักไทยรักษาชาติที่ถูกตัดสิทธิ์การเมือง10ปีโดยกลุ่มอดีตแกนนำพักทอสอชหอลายคนได้ชื่อว่าเป็นสายเจ๊ปูหนีมาซบพักลูกในยุคที่หญิงหน่อย คุณหญิงสุดาร์เกยุราพันธ์หรื่องอำนาจในพักเพื่อไทยเมื่อพักเพื่อไทยปรับโครงสร้างใหม่ทำให้หญิงหน่อยยกทงขาวก็ทำให้ขุนพลอดีตท,ทอสอชอกลับเข้าพักแม่อีกครั้งทว่ากลับไม่จบเท่านี้แม้ทักษิณยิ่งลักษ์จะแนบแน่นเป็นพี่น้องทางสายโลหิตแต่บริวารของทั้งคู่กลับไม่เป็นเอกภาพ ฝากฝั่งทักษิณก็มีกวนที่มากพรนษาทำการเมืองมาด้วยกันตั้งแต่ยุคพักไทยรักไทยเช่นเฮียอว้วนภูมิธรรมเวชยชัยหมอมิงายแพทย์ปรมินเลอร์สูริเดชหมอเลียบนายแพทย์สุรพงศ์สืบวองลีที่มาทำงานในนามกลุ่มแค่และปลุกป,ปั้นทักษิณผ่านการจัดรายการในช่องทางคลับเฮาส์แต่เฮียอว้วนหมอมิงหมอเลียบแม้มีวิชามาก แต่ไม่มีทุนมากนักซึ่งก็ได้เหียเพ้งพงศักดิ์รัตพง์ไพศารมาอุดช่องในจุดนี้ฝากฝั่งยิ่งลักษ์มีคนรุ่นใหม่ลายร้อมแต่พรรษาทางการเมืองไม่ได้มากเท่าฝ่ายทักษิณแถมถูกตัดกำลังไปเพราะอ,อดีตพักทอสอชอถูกยุบและกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์การเมือง10ปีแต่งานนี้ยิ่งลักษ์ก็ได้แจนพวงเพชรชุนละเอียดอดีตการนำทอสอชอ มาเป็นขุนพลทางสมองและทุนในการสู้ศึกทั้งหมดสะท้อนภาพการแข่งขันเองภายในสองขั้วของพักเพื่อไทยภายใต้คลัสเตอร์ทักษิณยิ่งลักษณ์ที่ต่างต้องมีที่ทางของตัวเองรวมทั้งการส่งสัญญาณต่างๆทางการเมืองดังนั้นการออกมาครั้งนี้ของยิ่งลักษณ์จึงบอกอะไรได้มากกว่าแค่มาพบ FC ให้ใหายคิดถึงเท่านั้นข่าวลึกปมลับ จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง f e c o o o y o y t u t u n e w s w s e เว็บไซต์ MGR และสนที่แอปวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ